แม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ที่มีบาดแผลอยู่ในใจมาอย่างยาวนานต้องมาสั่นคลอนอีกครั้งหลังจากวันเกิดของลูกสาวอายุ7ปีที่อยู่ดีๆก็จำเรื่องราวในอดีตและสะกิดปมปัญหาความสัมพันธ์อันร้าวฉานในครอบครัวที่เป็นความลับไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเรื่องราวของ Run Rabbit Run ที่ฉายในปี2023จาก Netflix จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับRun Rabbit Run ก็เล่าเรื่องราวของซาร่าแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอดีตที่จำฝังใจไม่รู้ลืมหลังจากที่หย่าขาดกับสามีของเธอเธอก็ใช้ชีวิตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลมีอาลูกสาวที่น่ารักในแบบที่แม่คนหนึ่งจะทำได้อย่างดีเธอเรียกลูกสาวของเธอว่าเจ้ากระต่ายน้อยแต่วันที่ลูกสาวของเธอนั้นมีอายุ7ขวบมีอาก็สามารถจำเรื่องราวในอดีตของซาร่าแม่ของเธอได้และมีอาก็ให้แม่ของเธอนั้นเรียกว่าอลิซซึ่งเป็นน้องสาวผู้จากไปเมื่อหลายปีที่แล้วซาร่าก็ต้องหาทางให้รู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเธอและใครได้เล่าเรื่องราวในอดีตที่เธอนั้นไม่อยากจำให้กับลูกสาวของเธอได้ฟังจนสับสนในตัวตนของตัวเองและจะต้องเผชิญหน้ากับดวงวิญญาณจากอดีตที่ตามหลอกหลอนเธอมาจนถึงทุกวันนี้Run Rabbit Run ก็เป็นภาพยนตร์สยองขวัญแนวจิตวิทยาสัญชาติออสเตรเลียที่ออกฉายในปี2023ทาง Netflix นะครับหนังกำกับโดยไดอาน่ารีดที่นำแสดงโดยซาร่าสนุกดาราสาวมากฝีมือที่ฝากผลงานภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์เอาไว้อย่างมากมายครับRun Rabbit Run นะฮะก็มีการสร้างปมปัญหาที่น่าสนใจก็คือลูกสาววัย7ขวบอยู่ดีๆเนี่ยเกิดมีความทรงจำของคนอีกคนหนึ่งมาซ้อนทับกันนะฮะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลคนนั้นไปซึ่งแท้จริงแล้วนะครับก็คือน้องสาวของซาร่าที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้หลายปีในช่วงอายุ7ขวบเท่ากันกับลูกสาวของเธอตอนนี้เลยนะครับแต่การเสียชีวิตของน้องสาวของซาร่านั้นมันมีเงื่อนงำบางอย่างที่ตัวของซาร่าเองนั้นไม่อยากจะพูดถึงครับและมันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับเธอนั้นมาอย่างยาวนานไล่มาจนถึงปัจจุบันจนถึงขนาดที่ลูกสาวของเธอนั้นเชื่อว่าเป็นน้องสาวของเธอเองมันก็ยิ่งผลักไสให้เธอนั้นย้อนกลับไปในอดีตเพื่อไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริงถึงการสูญเสียของน้องสาวของเธอเองนะครับหนังก็สร้างความเครือบแคลงและความหวาดกลัวในระดับหนึ่งสามารถควบคุมบรรยากาศของความเป็นหนังระทึกขวัญสยองขวัญได้ดีนะครับและความหลอกหลอนนั้นก็สามารถทำได้ดีครับเราไม่รู้เลยนะครับว่ามีอาจะมีพฤติกรรมอย่างไรนะฮะมีความแค้นที่อยู่ในตัวของอลิซเนี่ยมันส่งผลมายังตัวของมีอาได้มากน้อยแค่ไหนและจะสร้างความรุนแรงได้ในระดับไหนนะครับซึ่งในหนังจุดนี้นะฮะก็สามารถสร้างความหวาดระแวงให้กับคนดูได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ทำได้แค่สร้างความหวาดระแวงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฮะเพราะไม่มีเหตุการณ์อะไรทำให้เรารู้สึกว่ามันหวาดเสียวได้อย่างจริงจังเลยนะครับจะไปมีก็ตอนท้ายเรื่องที่เขาเฉลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวของซาร่าในอดีตนั่นแหละนะครับเนื้อเรื่องนะฮะค่อนข้างมีความยืดยาดวนซ้ำไปซ้ำมาครับและรู้สึกว่ามันไม่ไปไหนสักทีนะฮะเรารู้ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาควบคุมความทรงจำของมีอาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนักและหนังนะฮะก็สามารถดึงความรู้สึกนี้ของเราออกไปเรื่อยๆจนถึงตอนจบแต่ก็ไปใส่ความประหลาดใจเพียงเล็กน้อยในช่วงท้ายช่วงเฉลยเท่านั้นแหละนะครับมันก็เลยทำให้ในช่วงระยะเวลาในการเล่าเรื่องในช่วงตั้งแต่ต้นมาจนถึงท้ายเรื่องเนี่ยนะฮะที่มากกว่า90นาทีเนี่ยมันก็แทบไม่มีอะไรคืบหน้าเลยและมันคงจะสามารถโทษการเขียนบทก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้บทมันไม่ค่อยดีจริงๆเลยครับยังไงก็ตามนะฮะแม้ว่าบทหนังเรื่องนี้มันจะไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าซาร่าสนุกนั้นมีฝีมือในการแสดงที่เฉียบขาดมากๆนะฮะอารมณ์มาเต็มสามารถแบกหนังเอาไว้ทั้งเรื่องได้อย่างดีนะครับโดยเฉพาะในตอนท้ายเรื่องที่เธอเนี่ยเข้าใกล้ความเป็นบ้านั้นทำออกมาได้ดีงามมากๆเลยนะครับและเมื่อมารวมกับการแสดงของดาราเด็กลิลลี่ลาเทเร่ช่วยกันแบกหนังเอาไว้ได้อย่างมีความสมบูรณ์แบบนะฮะ
แต่เสียอย่างเดียวครับที่บทหนังเนี่ยมันไม่สามารถนำพาให้หนังเนี่ยเดินทางไปในจุดที่ควรจะเป็นได้ก็นับว่าเสียของเป็นอย่างมากเลยครับจากที่กล่าวไปทั้งหมดนะฮะทางช่องซูเปอร์รีวิวของเรานั้นก็ต้องขอให้คะแนนความชอบ Run Rabbit Run เอาไว้ที่5เต็ม10คะแนนครับหากคุณชอบการรีวิวของเราก็สามารถกดติดตามช่องนะฮะเพราะนั่นมันมีความหมายสำหรับเรามากๆเลยนะครับและถ้าหากใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินในการสนับสนุนตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ